สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะโดยหลักการแล้วการไม่รู้กฎหมายไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่รับผิดในการกระทำของตัวเองได้นะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้แต่เด็กและก็เยาวชนเองก็จำเป็นจะต้องที่จะเรียนรู้กฎหมายเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็เคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยนะคะแต่ถ้าพูดถึงการเรียนรู้เรื่องของกฎหมายในประเทศไทยกับเด็กและเยาวชนเพียงพอแล้วหรือไม่แล้วเด็กๆ เยาวชนควรจะเรียนรู้กฎหมายเรื่องอะไรแล้วจะเรียนยังไงให้สนุกเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายแล้วโอ้โหมันฟังดูแค่ฟังก็น่าปวดหัวแล้วเนี่ยนะคะเด็กๆ เยาวชนควรจะรู้และเรียนรู้อย่างไรวันนี้พูดคุยกันกับท่านสมาชิกวุฒิสภาคุณอนุพรอรุณบรัสสวัสดีค่ะท่านสวค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีครับค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะท่านสวค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายกับเด็กๆแล้วก็เรียนถามนั่นแบบนี้ก่อนค่ะว่าโดยทั่วๆไปคนก็มักจะคิดว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยทำไมเด็กและเยาวชนต้องรู้เรื่องกฎหมายคะครับก็เนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นข้อผูกพันในสังคมนะครับตั้งแต่อยู่รอดคลอดเป็นทารกเป็นอยู่นี่เป็นตัวบทกฎหมายอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นแสดงให้เห็นว่าคนเรานั้นเมื่ออยู่รอดคลอดมาตั้งแต่เป็นทารกเนี่ยก็มีกฎหมายมาคุ้มครองมารักษาสิทธิ์มาป้องกันนะให้สิทธิ์และหน้าที่มีหน้าที่ด้วยนะครับค่ะนะทารกตั้งแต่อยู่คลอดมาเป็นทารกแล้วก็มีหน้าที่ด้วยเช่นกันฉะนั้นทุกคนเลยต้องรู้กฎหมายค่ะนะครับอันนี้เป็นหลักสันนิษฐานแต่การที่รู้นั่นเขาอาจเป็นทารกเขาอาจจะไม่รู้แต่ว่าเขาก็มีผู้แทนบิดามารดานะครับเป็นผู้ดูแลในการที่จะดูแลสิทธิ์และหน้าที่เขานี่คือที่เปิดคุณหนิงพูดมาแต่แรกตอนเปิดรายการว่าทุกคนต้องรู้กฎหมายนะครับจึงมีความสำคัญฉะนั้นไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนนะตราบเท่าถึงเสียชีวิตทุกคนจะต้องมีกฎหมายประกบติดตามอยู่ตลอดเพราะหลักการที่เรามาอยู่กันเป็นเมืองเป็นประเทศเป็นรัฐก็จะต้องมีสิ่งที่คุ้มครองก็คือกฎหมายเป็นหลักในการคุ้มครองเรานะครับนี่เป็นตัวสำคัญครับค่ะซึ่งพูดถึงกฎหมายเนี่ยมันก็มีหน้าที่ในการทั้งคุ้มครองรักษาป้องกันมีเรื่องสิทธิแล้วก็หน้าที่ด้วยซึ่งตัวกฎหมายเองเนี่ยก็มีการแบ่งแยกเป็นช่วงของวัยด้วยใช่ไหมคะกฎหมายของผู้ใหญ่กับเด็กทำไมจะต้องมีการแบ่งแยกแบบนี้ด้วยคะครับเรื่องแรกในการที่จะต้องมีการแบ่งแยกนั้นนะมันมีหลายประเด็นนะครับการแบ่งแยกช่วงวัยเนี่ยมันเรื่องแรกที่สำคัญก็คือในการที่จะในการบังคับนะครับในการบังคับไม่ว่าเป็นเรื่องทางแพ่งหรือทางอาญานะทางอาญานี่ก็ชัดเจนว่าช่วงอายุเท่าไหร่ที่จะถือว่ามีความผิดหมดนะครับควรรับโทษได้รับการยกเว้นโทษแล้วก็เข้าสู่เหมือนกับผู้ใหญ่นะครับทางแพ่งเหมือนกันว่ากรณีไหนที่จะได้รับการคุ้มครองจากใครบิดามารดาอย่างไรหรือถ้าไม่มีบิดามารดานะครับมีหน้าที่มาช่วยดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐคือพนักงานอัยการนะนี่เป็นการกำหนดช่วงวัยแต่กำหนดที่สำคัญช่วงวัยเนี่ยไม่ใช่กำหนดแค่โทษนะครับหรือสิ่งที่มีสิทธิ์และหน้าที่ปัญหาการกำหนดช่วงวัยที่จะฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ฟังไว้ที่สำคัญคือการที่กำหนดช่วงวัยนั้นเป็นการที่ทำให้เราในฐานะผู้ปกครองเด็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้คำนึงแต่ว่าวัยหรือลักษณะของกายภาพเป็นคนที่ตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรอย่างเดียวนะครับนะต้องมองถึงเขาเรียกว่าสามัญสำนึกหรือความรู้สึกที่เด็กเหล่านั้นได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาด้วยฉะนั้นการกำหนดช่วงวัยช่วงของตามกฎหมายนั้นมีหลายสาเหตุแต่ในความเห็นผมแล้วสาเหตุที่สำคัญที่หนึ่งคือเป็นสาเหตุที่จะต้องทำให้ผู้ปกครองนั้นต้องระมัดระวังตรวจสอบว่าผู้เยาว์หรือเด็กหรือเยาวชนของเรานั้นควรจะได้รับการพัฒนาที่ผมพูดถึงกฎหมายนะครับว่าควรจะได้รับการพัฒนาและการเรียนรู้กฎหมายและกฎเกณฑ์ในทางสังคมอย่างไรควบคู่ไปด้วยนะครับอันนี้นี่คือความสำคัญค่ะแล้วประโยชน์ของการเรียนรู้กฎหมายตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยแหละคะท่านสว.คะจะมีประโยชน์กับพวกเขายังไงบ้างครับขอบคุณมากครับนี่ความประเด็นที่ท่านคุณหญิงถามนี่เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะพัฒนาสังคมของเรานะครับวันนี้สังคมของเราท่านสังเกตไหมครับนักเรียนสตรีหรือนักเรียนชายตบตีกันนะครับข่าวนี้ทั่วไปทั้งโลกนะครับนักเรียนหรือนักศึกษาอาชีวะหรือระดับสูงขึ้นมาหน่อยนะฆ่ากันตีกันนี่ก็แพร่ไปทั้งโลกนะเหตุผลว่าทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้เหตุผลสำคัญหนึ่งประการแรกคือว่าเราต้องสร้างความเข้าใจ
เรื่องของสิทธิ์ในหน้าที่ของตนเองของเด็กเยาวชนและผู้อื่นว่าเขาเหล่านี้นะท่านมีหน้าที่มีสิทธิ์อย่างไรตั้งแต่อายุเลยนะตั้งแต่จำความได้ต้องพูดขึ้นมาตั้งแต่ว่าเข้าประถมเลยอาจารย์ผมจะอายุอธิบายช่วงชีวิตว่าเขาจะต้องมีสิทธิหน้าที่ต่อผู้อื่นและต่อสังคมอย่างไรเรื่องที่สองนี่ครับเขาต้องรู้ถึงการช่วยกันป้องกันนะในการกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการและการที่เราจะต้องรู้กฎหมายหรือเยาวชนหรือเด็กต้องรู้หลักเกณฑ์ของกฎหมายโดยทั่วไปเนี่ยก็ทำให้เขานี่ยับยั้งชั่งใจนะครับในการที่จะไม่กระทำความผิดหรือรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องที่สามที่สำคัญคือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีนะครับจะมีความรับผิดชอบนี่เป็นเรื่องสำคัญของสังคมเรื่องที่สี่ที่สำคัญมากเลยครับเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตนะเนื่อยมีความสำคัญในรายการนี้ว่าทำไมเราจึงให้ความสำคัญในการที่ให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้กฎหมายนะครับผมก็อยากพูดนิดนึงครับผมทำงานมาถึงวันนี้ประมาณ47ปีนะครับผมยังไม่เห็นชัดเจนนะครับนะในถึงเรื่องของการรับรู้เรียนรู้รวมทั้งการสอดแทรกลงไปให้เด่นชัดในสถาบันการศึกษาหรือในวิชาการในวิชาที่เขาศึกษาในระดับต่างๆแต่มีไหมมีครับนะตั้งแต่ผมเป็นเด็กก็เคยเห็นในวิชาสังคมศาสตร์นะสอนหน้าที่ศีลธรรมนี่ก็คือกฎหมายแต่ว่าความจริงแล้วในโลกดิจิตอลมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแค่นั้นไม่พอใช่ไหมไม่พอไม่พอนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะถามต่อไปว่าทำไมไม่พอนะครับเอาเชิญถามต่อค่ะทีนี้ในตัวของกฎหมายเองกฎหมายไทยของเราเนี่ยมีการแบ่งช่วงอายุโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเอาไว้ยังไงบ้างคะคือในกฎหมายเราเนี่ยนะครับเด็กของเราเนี่ยเอาสั้นๆนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่ได้วิชากฎหมายเด็กของเราก็คือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า15ปีต่ำกว่านะ15ไม่ใช่15เป็นเยาวชนแล้วส่วนเยาวชนคือผู้ตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง18ปีบริบูรณ์นี่คือเล้งนะครับนี่ก็คือก็เรียกว่าบทนิยามแล้วก็แบ่งขั้นตอนส่วนของสากลนะครับระดับสากลในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งประชาชาติเนี่ยได้กำหนดว่าเด็กเนี่ยคือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับซึ่งครอบคลุมตามกฎหมายของไทยเราก็คือเด็กและเยาวชนนะครับนี่เป็นเรื่องที่สนใจนะครับทำไมจะต้องกำหนดเช่นนั้นนะครับนะลองนึกภาพดูว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องมีการเลือกตั้งอะไรขึ้นมาหรืออีกสักไม่กี่เดือนข้างหน้าสมมตินำนะครับแล้วว่ามีเด็กคนหนึ่งเขาอายุสัก17ปีกว่านะท่านผู้ชมลองฟังดูนะลูกหลานที่บ้านตอนนี้17ปีเสร็จเขาจะต้องไปมีสิทธิ์เลือกตั้งในเดือนหน้านะครับเราก็เห็นอยู่แล้วบางคนเขาไปเลือกตั้งความเป็นจริงก็น่าจะสัมผัสได้โดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าที่เขาไปเลือกตั้งนั้นเขาจะต้องใช้สิทธิ์เพราะอะไรจับตาใครเลือกตั้งอบต.อบจ.เลือกตั้งส.ส.สว.สว.ยังไม่มีเลือกตั้งส.ส.นะครับนี่อันหนึ่งที่เป็นพื้นฐานหลักง่ายๆว่าถ้าทำให้เขารู้ก่อนเนี่ยนะครับก็จะทำให้สิทธิในการที่เขาใช้ในการบริหารบ้านเมืองหรือการเขามีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญนี่คือเขาก็มีค่าบริการส่วนร่วมทำให้ประสิทธิภาพหรือสิทธิประสิทธิผลของกฎหมายที่บังคับใช้ว่าโดยการเลือกตั้งก็สำลีที่ผลอย่างน้อยคนหนึ่งสองคนและหลายคนนี่คือเป็นกฎหมายที่มีความจำเป็นว่าเอ๊ะทำไมเขามีการแบ่งช่วงสิทธินอกจากการแบ่งช่วงสิทธิแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อย่างเช่นรายการที่เปิดในรายการนี้สักครู่ก็จะมีก็เรียกว่ากำหนดของการวิทยุโทรทัศน์ว่ารายการนี้เหมาะสมสำหรับเด็กหรือเยาวชนวัยไหน13-18ก็เหตุนี้ก็เช่นกันนะครับว่าในรายการนี้ถ้าเด็กถามเด็กหรือเยาวชนที่บ้านผู้ชมลองนึกดูถ้าเขาถามว่าคุณป้าคุณอาวันนี้ทำไมหรือถ้าเขาไม่ถามนะผมก็คิดว่าคุณป้าคุณอาหรือคุณพ่อคุณแม่หรือดีไม่ดีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้ด้วยนะก็จะต้องเรียนรู้ว่านี่คือการที่เราจะต้องทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนในบ้านเรานะได้เรียนรู้การเรียนรู้นี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องทีวีนะครับแต่ทำให้เขาสนใจกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่อยู่ในบ้าน
นี่เป็นประเด็นสำคัญในรายการนี้เหมือนกันว่าการเรียนรู้นั้นไม่ใช่จำเป็นต้องเรียนที่ท่านคุณหนิงบอกสักครู่แต่แรกว่าเพราะว่าคำว่ากฎหมายนั้นมันจะปวดหัวเพราะเรียนรู้กฎหมายนั้นจริงผมว่าผมก็ไม่คงตัวแย่งนั้นแต่เทคนิคในการที่จะทำอย่างไรที่จะให้เด็กและเยาวชนเราในครอบครัวเราเนี่ยเขาได้เข้าใจกฎเกณฑ์ก็คือกฎหมายนี่แหละนะอย่างอยู่ในบ้านในระหว่างดูทีวีอะไรต่างๆนี่ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งนะครับที่ผมจะเรียนว่าการที่กำหนดไว้อย่างนั้นนะครับจะทำให้เด็กเราเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งใดควรและไม่ควรและให้เขาได้มีการยับยั้งตัดสินใจแต่ปัญหาผมก็ทิ้งไว้ที่คำถามที่ดีว่าและเด็กถ้าวันพรุ่งนี้เขาจะอายุครบ15แต่เมื่อกี้รายการนี้บอกว่าห้ามคนอายุต่ำกว่าเกินกว่า15เนี่ยต่ำกว่า15ห้ามดูแล้วเขาจะดูได้ถ้าครบ14ปี11เดือน2อาทิตย์อย่างเงี้ยผมทิ้งไว้เลยครับว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยท่านต้องคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนั้นเพราะอะไรมันก็จะกลับต่อไปเมื่อกี้อีกนะครับที่คุณหญิงถามผมเรื่องช่วงอายุการที่กฎหมายกำหนดช่วงอายุนั้นนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นการที่กำหนดสิทธิหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นนะครับเป็นการกำหนดให้ครอบครัวให้ชุมชนและรายการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนี้ได้รู้ว่าเอ้ยรายการข้างหน้านี่นะมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับฆาตกรรมหนังที่เกี่ยวอะไรซึ่งเขาบอกว่าคนอายุเด็กอายุ15นี่ไม่ควรดูมันเป็นการปกป้องพวกเขาปกป้องสิทธิ์เขาถูกต้องครับเป็นการปกป้องสิทธิ์เขาเองโดยที่ไม่มีใครต้องมาบอกแต่เพราะว่าเป็นการจัดการของสาธารณะเป็นเรื่องที่สำคัญว่าการกำหนดเล็งช่วงอายุนั้นเพื่อที่จะให้การบริการสาธารณะหรือการกิจการของรัฐนั้นได้กำหนดได้ว่าอายุเท่านี้ควรจะได้รับเกณฑ์อย่างนี้ได้สิทธิพิเศษอย่างนี้ได้ค่าเบี้ยอทษค่าสมทบทุนการศึกษาเท่านี้อะไรอย่างนี้นี่คือเป็นการกำหนดสิทธิแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมนะกำหนดหน้าที่ด้วยนะซึ่งตรงนี้ว่าในฐานะที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นผู้ปกครองหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนอยู่ท่านก็ต้องให้ความรู้เขาตรงที่การสอดแทรกนั่นคือการเรียนรู้นี่คือการเรียนกฎหมายค่ะฉะนั้นการเรียนกฎหมายในยุคปัจจุบันเนี่ยในยุคดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องมาเรียนนักกฎหมายเหมือนผมเรียนเมื่อ40 50ปีที่แล้วเข้าสถาบันการศึกษาเนี่ยก็ยอมรับครับท่องกันจนหัวโตนิติศาสตร์101ไม่ต้องขนาดนั้นนะนี่นี่คือนิติศาสตร์นะแต่เราเรียนว่าเราคงรายการนี้เขียนดีนะครับบอกว่าเราเรียนรู้แต่ถ้าเราว่าเฉพาะศึกษาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็รู้สึกจะไม่ใช่เรียนแล้วกลับเข้ามาเมื่อกี้ว่าดังนั้นการที่กำหนดช่วงอายุนั้นมันเกี่ยวข้องกันกับการบริการสาธารณะและการกำหนดสิทธิและหน้าที่ด้วยเพียงแต่ว่าผู้ฟังและผู้ชมนั้นเนี่ยเขาได้รู้เรื่องไหมประการที่สำคัญที่สุดคือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรสถาบันทางกฎหมายหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นได้แพร่ให้ความรู้ตรงนี้กับประชาชนไหมถ้าทำอย่างนี้หลายๆเรื่องนะกฎหมายเยอะมากที่เกี่ยวกับเยาวชนยกตัวอย่างง่ายนิดเดียวเมื่อช้าพาส่งลูกแล้วลูกปรากฏว่ามีรถตัดหน้าแซงหน้านะครับหรือมีคนข้ามถนนนะครับถ้าเป็นบิดามารดาที่ให้ความสนใจสิ่งเหล่านี้นะครับหนึ่งตัวเองต้องไม่ไปปาดไปแซงไปตัดหน้าเขาไปเปลี่ยนเลนโดยไม่ได้แจ้งเขาไม่เปลี่ยนไม่ปัดไฟโดยในระยะทางที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือในสามัญสำนึกแล้วก็ลูกก็โอไปด้วยแต่ถ้าเราเกิดเราเห็นปั๊บเราบอกลูกนะนี่นะการขับรถแล้วปาดอย่างนี้มันอันตรายนะครับเพราะว่ากฎหมายนี่บอกว่าจะต้อง50เมตรหรือเท่าไหร่นะการเปลี่ยนเลนนั้นจะต้องไม่ใช่เลยนะเส้นทึบลูกเห็นไหมนี่เส้นทึบนี่คือการเรียนรู้กฎนี่คือการเรียนรู้กฎหมายเรียนรู้พระบัญญัติจราจรเกือบทั้งบับเลยแต่เรียนได้ทุกวันเรียนทุกวันแล้วก็บอกให้ลูกแล้วก็เด็กก็จะเข้าใจเยาวชนก็จะเข้าใจและก็จะปฏิบัติตามแต่ในขณะเดียวกันนะครับไม่สนใจไม่เรียนรู้ไม่พอและตัวพ่อและตัวแม่เองเนี่ยปืดและแถมต้องรีบไปบอกแล้วพันธุ์สวัสดิ์หมายด้วยคำพูดที่รุนแรงขึ้นมาท่านลองหลับตาดีกว่าถ้าเราให้เด็กเรียนรู้กฎหมายดูวิธีการอย่างนั้นเขามองเลยว่าพ่อทำได้แม่ทำได้เขาก็ทำได้เหมือนกันแน่นอนเพราะวันหนึ่งเขาโตเขาก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราให้เขาเรียนรู้เขาก็จะช่วยเรานะพ่ออย่าเพิ่งรีบไปพ่อนี่ทางเส้นทึบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นการที่เราจะสอดแทรกการเรียนรู้กฎหมายลงไปกับ
เยาวชนและเด็กเป็นเรื่องสำคัญค่ะแล้วเด็กก็เขาจะเตือนสติใช่หลายคนหลายคนรู้เตือนนะรอดได้เพราะลูกใช่ค่ะพ่ออย่าไปใช่ใช่เพราะเขารู้เลยเพราะพ่อเคยพูดว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้กฎหมายที่ต้องข้ามทางม้าลายเนี่ยจะต้องจอดต้องอะไรพ่ออย่าเพิ่งข้ามแล้วระหว่างเราที่เราเดินไปข้ามทางม้าลายเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจในการที่จะทำให้ลูกได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ทางสังคมนั่นคือกฎหมายจราจรเนี่ยลูกทำไมเราต้องข้ามทางม้าลายแล้วลูกทำไมเราจะต้องไม่บางทีพ่อแม่บอกข้ามตรงนี้เลยอาจจะไม่ได้บอกแล้วข้ามเลยข้ามตึ้งห่างจะทำอะไรสัก40เมตร50เมตรแต่มันใกล้และสะดวกของเขาที่มองว่าเดินแล้วตัดตรงพอดีเด็กก็จะทำตามเช่นนั้นนะครับนะเหมือนพ่อลูกปูแม่ปูเป๊ะเลยและที่ปัญหาพวกเขาอายุมากขึ้นมันมีผลกระทบต่อความยุติธรรมทางสังคมหรือการพฤติกรรมของสังคมเนี่ยประเด็นเนี้ยค่ะขออนุญาตแทรกเรียนถามท่านสว.นิดนึงว่าเวลาเราสอนเรื่องกฎหมายเราก็จะสอนว่าสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรใช่ไหมคะแต่หลายครั้งที่เราเนี่ยควรเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นผู้ใหญ่อาจจะพลั้งเผลอทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเขาอาจจะไปเห็นอะไรที่มันผิดกฎหมายละเมิดกฎหมายแล้วถ้าเขามาถามเราว่าทำไมพ่อถึงทำแบบนี้ทำไมแม่ถึงทำแบบนี้ทำไมคุณลุงคนนั้นถึงทำแบบนี้ไม่เคารพกฎหมายเลยเราจะตอบเขาว่ายังไงคะโอ้เป็นเรื่องที่ดีมากถ้าคำถามนี้หมายความว่าการยกระดับของครอบครัวนั้นนะโดยเฉพาะเด็กท่านนั้นหรือคนนั้นหรือเยาวชนคนนั้นเนี่ยนะถือว่ามีการยกระดับขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะที่สามารถยิงคำถามนี้ได้แสดงว่าเขาเองได้รับการรับรู้มาจากสถานการศึกษาหรือครอบครัวเขาโรงเรียนของเขาหรือเพื่อนของเขาหรือสิ่งแวดล้อมที่เขาเห็นหรือจากสื่อสารมวลชนหรือจากทีวีอะไรก็แล้วแต่ว่าการกระทำของเขาที่เห็นมาของพ่อแม่เขานั้นทำไมทำอย่างนั้นนะครับเหตุผลนั้นจะถามว่าจะตอบยังไงตอบได้ชัดเจนเลยครับนะค้นหาเรื่องสิ่งที่เขาถามตั้งใจมองหน้าเขาในสิ่งที่เขาต้องการรู้และก็ตอบเขาเรียงลำดับไปเลยว่าลูกที่เขาไปทำอย่างนั้นนะครับมันเป็นความผิดเพราะว่ากฎหมายบอกว่าในเรื่องตรงนี้นะครับเราอาจจะไม่ต้องไปบอกกฎหมายโดยตรงก็ได้เพราะมันจะเริ่มความเครียดมีกันแค่บอกว่าเนี่ยในกฎเกณฑ์ของสังคมเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นความผิดหรือหนูลองคิดดูว่าถ้าเขาเนี่ยมาเอาของไปจากหนูหรือว่าภาพของหนูเนี่ยไปโพสต์ลงเนี่ยนะครับอาจจะแล้วมันเป็นอย่างไรนะเพราะภาพนี้เป็นของใครเป็นของตัวเราเป็นสิทธิ์ของเราในการที่จะเป็นสิทธิ์โดยตรงถ้าพูดกฎหมายก็สิทธิ์ได้รับการปกป้องแต่เขาเอาภาพหนูไปโพสต์หรือเขาลุงคนนั้นเอาภาพคนนี้ไปโพสต์ไปอะไรต่างๆเนี่ยเราอธิบายถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วว่าอาศัยcommon senseนะนะที่ผมเป็นนักกฎหมายว่าอาจจะหลุดคำว่ากฎหมายเยอะอาศัยคมเพิ่นเส้นของบุคคลเหล่านั้นลุงป้าน้าอาหรือพ่อแม่ท่านนั้นเลยว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะซึ่งพ่อเห็นว่ามันเป็นความผิดนะแล้วมันไปกระทบเขาแล้วถ้าเกิดทำต่อไปแล้วมันจะเสียหายเห็นไหมครับอธิบายให้ตรงนะครับแล้วก็วินิจฉัยเขาเลยผิดก็คือผิดผิดก็ผิดถูกก็ผิดก็ถูกแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่มีความละเอียดหน่อยอาจจะให้จุดเห็นก็ได้ว่าที่เขาทำไปนั้นเพราะอะไรค่ะนะเพราะว่าสังคมเนี่ยในความที่เป็นจริงเนี่ยมันต้องยืดหยุ่นนะครับถ้าเราถือนักกฎหมายอย่างผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยต้องซ้ายและขวาเนี่ยแล้วกฎหมายปัจจุบันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกสังคมมันจะกดดันฉะนั้นนักกฎหมายที่สมควรจะพิจารณาเรื่องนี้ก็บอกอาจจะต้องดูความยืดหยุ่นของเขาว่าเหตุผลเพราะอะไรทำไมที่เพื่อนเราเอารูปโพสต์ตรงนี้ไปลงนะเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าเขาจำเป็นต้องไปใช้อะไรหรือเราสนิทกันมากจนกระทั่งว่ามันมีความยืดหยุ่นอย่างไรเพื่อที่จะเป็นดุลพินิจหรือในข้อคิดว่าให้มันมีการพูดง่ายๆว่ามีการอภัยมีการยอมรับมีการพูดคุยอย่างสันตินะครับไม่ใช่ว่าอย่างนี้ผิดเดี๋ยวจัดการมันเลยนะครับอย่างนี้ต้องเอาให้เด็ดขาดยังไม่ถูกมันก็จะอยู่ยากเพราะจริงๆในทางกฎหมายก็สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ในรูปแบบบางในบางคดีใช่ไหมคะที่จะสามารถไกล่เกลี่ยได้ขอบคุณมากคำถามนี้ก็เป็นสิ่งที่ทันสมัยมากนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับรัฐบาลตั้งแต่ยุคที่แล้วท่านก็ได้ออกพระราชบัญญัติออกมานะครับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยนะซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่มีผลต่อกระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมคือเราไม่ใช่เป็นต้องศาลและอัยการก็คือกระบวนการไกลเกลี่ยแล้วไกลเกลี่ยมันก็ดูรู้สึกว่ามันจะเป็นฟอร์มอลหรือเป็นลาดเป็นรูปแบบมากไปหน่อยก็ที่ท่านพูดก็คือเป็นการที่ทำให้เราต้องมานั่งคุยกันการไกลเกลี่ยคือการมานั่งคุยกันนะไม่จำเป็นต้องไปสถานที่ไกลเกลี่ยโดยตรงนะครับในสถานที่ที่จะต้องได้ให้เขามานั่งคุยกันซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะโดยเฉพาะเมื่อพูดประเด็นนี้แล้วโดยเฉพาะสถานที่ไกลเกลี่ยสำหรับเด็กและเยาวชนนะเด็กเยาวชนไทยเราเนี่ยเรายังไม่มีที่ให้เขานะฮะยังไม่มีที่ให้เขาแต่เราบอกว่ามีทนายความที่ปรึกษากฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มากพอนะครับความจริงแล้วเด็กและเยาวชนไทยเราเนี่ยทั้งโลกนะครับด้วยกว่าที่ผมทำงานอยู่ในหลายที่นะครับในอเมริกาเหนือเนี่ยสถานที่ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีที่พักพิงทางความคิดทางความถูกต้องทางเรื่องที่เขาเกิดนะเขาไม่มีในบ้านก็ไม่กล้าพูดถูกคนในครอบครัวข่มขืนทำร้ายร่างกายนะมารู้อีกทีตอนท้องแล้วแล้วก็ไปคลอดแล้วก็ไปทำลายไปทำลายทารกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นอันนึงที่รายการนี้สำคัญมากผมอยากเรียนคุณเองว่าถ้ามีโอกาสทำอะไรที่เป็นเหมือนเขาบอก CSR เนี่ยในเรื่องของการผลักดันในการเป็นประตูเป็นเกตเวย์ให้บรรดาเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาได้เดินทางมาเรานะครับนะในการที่เขาโทรศัพท์มาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราไปหาเขาเพื่อให้รู้ว่าความทุกข์ยากเขาที่อยู่หลังบ้านที่อยู่ในห้องที่อยู่ในบ้านเขาเองหรืออยู่ในโรงเรียนหรือในสถานที่อะไรก็ที่เขาไปเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความทุกข์อยู่นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็เรื่องสำคัญดังนั้นการที่มีรายการวันนี้เรื่องแรกคือทำให้เด็กรู้ก่อนทำให้เด็กรู้ว่าถึงว่าเขาเองมีสิทธิ์อะไรสิทธิของคนนี่เขายอมรับทุกคนนะในสิทธิความเป็นมนุษย์เนี่ยแต่เราละเลยหรือลืมไปหรือเปล่าว่าสิทธิของเด็กและเยาวชนนะครับเราอาจจะไม่มองทางกฎหมายว่ามีคดีมีอะไรต่างๆมีวิธีที่จะพาความคดีเด็กเราโยนลงไปมองตอนปลายเหตุแต่ความจริงแล้วเนี่ยสิทธิของเขาที่ถูกกระทบนะครับที่เขาไม่รู้จะพูดกับใครแล้วมารู้อีกทีก็อย่างที่เป็นเรื่องเวลาว่าไปคลอดในโรงห้องน้ำไปทำลายแล้วเราก็มารู้สึกหดหู่อันนั้นมันปลายทางมันปลายทางแต่ว่าเราไม่มีเกตเวย์ให้เขาฉะนั้นผมฝากรายการนี้ไว้ว่าถ้ามีโอกาสหรือท่านผู้ชมแล้วแต่นะครับอยากทำเซียร์ในเรื่องเหล่านี้นี่นะครับมีสถานที่ให้เด็กและเยาวชนได้พึ่งพาและโดยเฉพาะวันนี้เด็กและเยาวชนที่มีเขาเรียกว่าสภาพทางจิตจากถูกแรงกดดันทางครอบครัวสังคมนะครับถูกบูลลี่นะเรื่องเพศสภาพเดี๋ยวก็อาจจะแวะมาเพศสภาพนิดหนึ่งจากการไม่ได้เรียนรู้เรื่องของเพศสภาพมากพอนะครับซึ่งวันนี้กฎหมายเพศสภาพเนี่ยได้รับการผ่านรัฐสภาแล้วอยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอเพื่อลงพระปรนาภิไธยนะครับดังนั้นกฎเรื่องนี้สำคัญอันหนึ่งที่จะต้องให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ถึงสิทธิของความเป็นเพศสภาพในที่ก็สำคัญเรื่องเดียวกันถ้าไม่เปิดตัวให้เขาไม่เปิดโอกาสให้เขาท่านคิดดูครับว่าถ้าท่านใดก็แล้วแต่ที่ครอบครัวเนี่ยครอบครัวของท่านเนี่ยมีลูกหลานคนหนึ่งเอาไม่ต้องมากอาการสภาพลักษณะเพศสภาพเขาแสดงออกตั้งแต่อายุ 8-9 ขวบแล้วเนี่ยท่านลองนึกดูว่าถ้าพ่อแม่เขามีความรู้สึกว่าถูกบูลลี่ตัวเด็กเองก็ถูกบูลลี่จากเพื่อนบ้านจากโรงเรียนจากสังคมค่ะถ้าบ้านเราไม่เป็นก็รอดไปแต่ถ้าบ้านเราเป็นเราจะเป็นยังไงท่านลองนึกถึงความรู้สึกของครอบครัวเหล่านั้นแล้วเขาจะไปพึ่งพาเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนะครับไม่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นความผิดของเขาและกฎหมายก็ยอมรับเดียวนะครับวันนี้กฎหมายยอมรับฉะนั้นถ้ามีเกตเวย์ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นอันหนึ่งที่พูดมาประเด็นนี้ว่าควรจะมีสถานที่สำคัญที่จะให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงกฎหมายค่ะเรียนถามท่านสว.อย่างนี้ค่ะว่าจริงๆถ้าพูดเรามีการแบ่งเด็กและก็เยาวชนเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็นหลายช่วงวัยนะคะการที่เด็กแต่ละช่วงวัยควรจะเริ่มเรียนรู้เรื่องกฎหมายเนี่ยแต่ละช่วงวัยควรจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างขอบคุณมากครับค่ะผมไปดูวิจัยนะครับก่อนที่มารายการวันนี้แล้วก็ในขณะที่ผมได้ทำงานและมันกฎหมายมาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว40 กว่าปี45 ปี46 ปีแล้วนี่นะครับช่วงวัยในทางกฎหมายเนี่ยกำหนดในเรื่องของความรับผิดชอบสิทธิผมกำหนดไว้สักแล้วในวิจัยต่างประเทศด้วยนะฮะไว้3ช่วงวัยช่วงในวัยแรกคือช่วงตั้งแต่อายุ6 ถึง 12นะครับอยู่ในช่วงวัยประถมศึกษาช่วงอายุที่สำคัญที่สุดคือ13 ถึง 15ที่อยู่ในวัยมัธยม
และช่วงที่สำคัญรองลงมาก็คือ16ถึง18ช่วงวัยมัธยมปลายนะครับนี่เหตุผลที่แยกเป็น3ช่วงวัยนี้นะครับเพราะว่าการเรียนรู้สิทธิพื้นฐานของแต่ละช่วงวัยเนี่ยไม่เหมือนกันตั้งแต่อยู่รอดเป็นทารกจนกระทั่ง6ขวบเนี่ยบางทีพ่อแม่ก็อาศัยกฎเกณฑ์ครอบครัวกฎเกณฑ์ของสังคมหมู่บ้านกฎเกณฑ์การกินข้าวกินอะไรแต่บ้านเนี่ยเป็นตัวที่จะหล่อหลอมกฎเกณฑ์ของเขาซึ่งตรงนั้นอาจจะต้องไม่ต้องลงไปลึกนะครับแต่สำคัญนะหรือว่าซึ่งก็เรียกว่าตั้งแต่ก่อนการเข้าโรงเรียนหรือตั้งแต่อนุบาลผมยกตัวอย่างช่วงอนุบาลนิดเดียวอันนี้นึกขึ้นมาได้เรื่องนี้ผมเคยไปเรียนในเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาระหว่างช่วงการเรียนเนี่ยบางครั้งเขาจะหยุดผมก็จะไปโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนอนุบาลที่บรรดาพนักงานและครูบาอาจารย์ที่มีลูกนะเด็กเล็กไปอยู่เป็นสถานที่อยู่ด้วยกันสถานเด็กๆนะครับวันนี้ก็นี่ฝนที่ผมพูดนี่ประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับแต่เมืองไทยก็มีแล้วสถานที่สำหรับเด็กเล็กผมไปดูที่เขาสอนเขานั่งผมนั่งสังเกตอยู่ในขณะนั้นนะครับนะในขณะนั้นเนี่ยผมเพิ่งผมมีลูกแล้วผมมีบุตรแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้ผมไปนั่งดูว่าเอ๊ะเขาสอนอะไรสมัยเจมสั้นๆนิดเดียวยวนวันนี้คุณได้มาเท่าไหร่ได้เจมบอกผมไม่ได้เงินเลยแมรี่ได้มาได้ได้ได้มา1เหรียญครับไอ้ซูซานโอ้หนูได้มา50เซนต์ปรากฏว่าก็พูดกันครูคนเนี่ยครูผู้เลี้ยงก็บอกเอาแล้วเธอจะเอาไปทำอะไรเจมก็บอกว่าถ้าผมมีตังค์ผมจะไปซื้อจักรยานแมรี่บอกถ้าหนูได้มาเหรียญหนูจะไปซื้อบาร์บี้อีกคนนึงหนูจะไปซื้อสเก็ตหนูจะไปซื้อเขาให้พูดกันอยู่ประมาณสักเกือบชั่วโมงนะครับผมก็งงว่าเขาพูดทำอะไรกันนะครับพอชั่วโมงต่อสักก็ไปถึงหยุดกินน้ำกินท่ากันมานั่งคุยกันระหว่างที่พูดนะครับเขาสอนเรื่องที่สำคัญที่ผมกลับมาผมตบโต๊ะเลยผมบอกเขาสอนให้เด็กอดทนรับฟังแสดงความคิดความอ่านว่าคุณได้อะไรมาคุณต้องการอะไรนี่คือประชาธิปไตยนะครับนี่คือประชาธิปไตยพื้นฐานให้ดีเบตกันสุดท้ายดีเบตกันแล้วก็โหวตด้วยนะครับโอ้โหโหวตกันเสร็จบอกว่าสุดท้ายไปซื้อสเก็ตสมัยก่อนที่เป็นเหมือนสกูตเตอร์แล้วก็เอาเท้าไถ่ไปนะครับเหตุผลครับแมรี่บอกผู้หญิงก็เล่นได้โจเซฟบอกฉันผู้ชายฉันก็เล่นได้อ๋อนี่คือผลของการโหวตผลของการโหวตจากเงินเหรียญหนึ่ง50เซนแล้วบางคนไม่ได้รับเงินให้เห็นว่าการใช้เงินจำนวนที่ได้รับมาถ้าเก็บไว้หนึ่งเดือนที่ครูบอกนั้นไปเพื่อทำอะไรสอนหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานกับเด็กเล็กด้วยกับเด็กเล็กโอ้โหท่านเห็นไหมครับนี่คือการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลนะครับที่ผมเรียนฝากท่านผู้ฟังและผู้ชมว่าการเรียนรู้นั้นสำคัญของตะวันตกของหนึ่งเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์นี่เป็นเศรษฐศาสตร์พื้นฐานผมเดินออกมาจากสถานที่เรียนไปผมนั่งฟัง3ชั่วโมงผมไม่รู้เลยครั้งแรกเพราะอะไรผมเดินมาขึ้นบนรถเมย์ผมนึกได้ตบขาเลยบอกเราไม่ได้ไปถามครูเลยนะแต่เรียนรู้ว่าจากนั้นเขาต้องการสอนประชาธิปไตยสอนการโต้แย้งการรับฟังใจเย็นดีเบตและหลักเศรษฐศาสตร์ว่าควรจะเอาเงินนั้นไปทำอะไรอยากให้มีแบบนี้ในประเทศไทยทำได้นะครับทำได้ทุกที่ทำได้ทุกที่ถ้าเรามีความคิดความอ่านแล้วก็มีการให้โอกาสกันของเราทำอะไรนะครับผมยืนผ่านสี่แยกไฟแดงไม่ต้องซื้อที่ไหนนะครับเดินมาเด็กอายุประมาณสักสี่ห้าขวบดื่มโค้กไอ้ตัวหยาบขออนุญาตไม่ใช่กระบอกน้ำมันลมน้ำมันลมนี่ค่ะผมว่าร่วม2ลิตรดูดอย่างอร่อยๆตัวอ้วนเลยนี่คือคุณนี่คือหลักเศรษฐศาสตร์ผมสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราไม่ให้ข้อคิดเรานี้กับเด็กและเยาวชนก่อนมาแค่คิดพ่อแม่ก็ไม่ได้คิดเพราะพ่อแม่เดินเข้าไปด้วยยืนอยู่ข้างสี่แยกไฟแดงพ่อก็กินลูกก็ดื่มน้ำมัดลม2ลิตรเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าดื่มไปเพื่ออะไรนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นหลักการเศรษฐศาสตร์พื้นฐานหลักกฎหมายพื้นฐานตั้งแต่ข้ามถนนตั้งแต่พูดคุยและอธิบายให้เขาทำความเข้าใจและซื่อสัตย์ต่อเด็กคำถามที่ท่านถามผมสักครู่ว่าแล้วลุงป้าน่าจะตอบอย่างไรคุณต้องมีความซื่อสัตย์ต่อเด็กต่อคนที่ถามเรานะไม่ใช่ซื่อสัตย์แต่ตัวคุณเองที่คุณจะหลีกเลี่ยงที่จะตอบเพื่อเห็นว่าดูดีเพื่อไม่ให้เด็กต้องรู้หรือตัดบทอย่าไปตัดบทไม่ให้เกียรติเด็กเนี่ยมันคือเสียโอกาสเสียโอกาสที่เขาได้เรียนรู้ค่ะเชิญเดี๋ยวท่านสวค่ะเสียดายมากวันนี้เวลาเราหมดแล้วแต่ว่าถ้ามีโอกาสเรียนเชิญนะคะเพราะว่าเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับคนทุกช่วงวัยจริงๆวันนี้ขอบพระคุณท่านสวอนุพรอรุณรัตน์ขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าเนื่องจากท่านสวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ